ะะทำการสังหารตัวประกัน33คนกในรูปแบบของการประหารชีวิตที่ซีเรียค่ะกลุ่มสังเกตการณ์เพื่อสิทธิมนุษยชนในซีเรียรายงาน,นะะว่ากลุ่มรัฐอิสลามหรือ i อเอสทำการสังหารหมู่ตัวประกันร33รายในรูปแบบของการประหารชีวิตที่ทะเลทรายเอา,เ,อาเอามายดินใกล้กับเมืองยุทธศาสเดอเอสซ่ o, ประเทศซีเรียซึ่งทางกลุ่มสังเกตการณะะ์ระบุว่าเป็นการประหารชีวิตหมู่ครั้งใหญ่ที่สุดของกลุ่มในปีนี้ โดยในจำนวนผู้ที่เสียชีวิตมีอายุระหว่าง18ถึง25ปีถูกสังหารด้วยของพีคมค่ะแต่ก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าเหยื่อเป็นคนของฝ่ายรัฐบาลซีเรียนักรบของฝ่ายพันธมิตรหรือฝ่ายกบฏซีเรีย ในขณะเดียวกันมีรายงานนะคะว่ากลุ่ม IS ก่อเหตุโจมตีที่เมืองทีกริสของอิรักสังหารผู้คนไปอย่างน้อย22รายเช่นเดียวกันโดยสมาชิกของกลุ่ม IS พร้อมกับอาวุธปืนได้เปิดฉากยิงใส่ตำรวจที่จุดตรวจและพลเมืองนะคะกลางเมือง ก่อนที่จะจุดระเบิดค่าตัวตายทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยอีกอย่างน้อย31คนค่ะซึ่งภายหลังจากเกิดเหตุนะคะทางกลุ่ม IS ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบในการก่อเหตุผ่านทางแถลงการในทวิตเตอร์ค่ะ